โอ้โหสวยค่ะดูสิคะมองไปไหนก็มีแต่เขามีแต่เขาแต่ถ้ามองมาใกล้ๆก็มีเรานะคะคุณรัชนีตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนของอาจารย์ไพฑูรย์นะครับอาจารย์ไพฑูรย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไพฑูรย์อยู่ที่นี่อาณาจักรของอาจารย์ที่ทำสวนเกษตรเนี่ยกี่ไร่นะฮะอาจารย์ประมาณสัก300ครับ300ไร่อาจารย์ปลูกอะไรบ้างเท่าที่จำได้นะครับปลูกอะไรคือเราทำกันเน้นการทำการเกษตรปลูกยางพารายางพาราปลูกมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มีโกโก้โกโก้ด้วยครับมีโกโก้ผมรู้จักแต่อะโกโก้นะอะโกโก้อะโกโก้ไหมอะโกโก้อยู่แถวสีลมอันนั้นอาจารย์ก็รู้จักอยู่กลางป่ากลางเขาทำไมไปรู้จักแถวสีลมอาจารย์อ๋อฮะอยู่กรุงเทพมาก่อนครับอ้าวเหรอไปมากรุงเทพอะคะคนโคราชแต่ไปโตที่กรุงเทพครับแล้วที่เรียกอาจารย์นี่เป็นอาจารย์จริงๆครับครับอยู่โรงเรียนอสัมชัญครับเป็นอาจารย์สอนหนังสือครับครับแล้วเบื่อนักเรียนหรือว่ายังไงไม่เบื่อครับก็อยากจะมาทำอาชีพเกษตรกรรมดูเป็นเกษตรกรดูอีกสักแต่เรียนจบทางด้านไหนนะทางวิทยาศาสตร์ครับเรียนจบวิทยาศาสตร์คนละเรื่องไปสอนหนังสือครับแต่อยากทำเกษตรครับคือพอเราสอนเด็กมาระยะหนึ่งแล้วเราก็บริหารงานมาระยะหนึ่งแล้วก็อายุสัก51เราก็มันก็จะเกษียณละก็เลยคิดหาวิธีว่าแล้วเราจะต่ออายุการทำงานยังไงก็คิดว่าทำการเกษตรแล้วเราช่วงอายุ50ก็คงพอมีแข็งแรงอยู่ถ้าไปเกษียณ60มาทำผมว่าอาจารย์เลยละอันนี้เป็นตัวอย่างนะผมว่าอาจารย์เป็นคนคิดไวมากเพราะว่าเริ่มเกษียณตัวเองตั้งแต่50แล้วมาทำอะไรเพราะว่ายิ่งการทำเกษตรมันต้องใช้เวลาใช่ยังปลูกยางพาราเนี่ยกี่ปีได้ผลผลิตอาจารย์อย่างน้อยต้อง7ปีครับอย่างน้อยยางพารา7ปีก็คิดดูอาจารย์ตั้งแต่50ตอนนี้60อ่ะ60แล้วเหรอครับโอ้แต่อาจารย์ดูเหมือนคน40เลยใช่แล้วคนกำพูเหมือนคน60ตีปากเท่าอายุดีไหมเนี่ยเอายังโกโก้กี่ปีอาจารย์สัก3ปีแล้วมันจะเริ่มออกลูกแต่ลูก3ปีนี่ยังเหมือนกับยังใช้ไม่ได้เท่าไหร่ลูกคุณภาพดีก็จะอยู่ที่ 4-5 ปีเราเริ่มใช้เพราะฉะนั้นมันต้องมีเวลาเราไปดูสวนยางพาราสวนโกโก้ของอาจารย์ดีไหมฮะที่ปลูกอยู่ร่วมกันด้วยเราจะเดินไปใช่ไหมคะเพราะว่า300ไร่เองไหวไหมฮะคือ2กิโลมีรถให้ขึ้นครับมีรถไถมีรถไถครับไปงั้นเราไปเราไปเลยครับครับเจอเลยครับเจอเลยครับเขาไม่อยากร่วมงานกับคุณเดี๋ยวไปเจอเลยครับเจอเลยครับอบอุ่นดีอบอุ่นดีพี่อมูนำทีมเลยนะคะปึ๊บมาโอ้ยพวกไม่เป็นไรครับคือต้นโกโก้ครับอ๋อเหรอแล้วที่ต้นยางครับเราจะล่มลื่นแล้วเราจะเห็นโกโก้กับยางอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันแล้วต้นยางสูงนี่คือคอนเซ็ปต์ของการยางเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นต้นโกโก้ไหมฮะอยู่ในป่ายางสวยงามมากเลยป่ายางที่ร่มรื่นแล้วก็โกโก้เป็นน้องเล็กอยู่ข้างล่างถึงแล้วครับนี่แปลงยางและโกโก้ที่อยู่ด้วยกันแล้วก็เติบโตกันสวยงามแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปชมได้เลยครับลงไปดูสัมผัสให้เห็นกับตาใกล้ๆเลยนะลูกโกโก้เป็นเรื่องผมว่ายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยครับครับนะเราเคยจะนำเข้าทุกวันนี้เรายังนำเข้าจากต่างประเทศนะใช่ใช่ครับคนกินโกโก้เยอะไหมอาจารย์ยังถือว่าน้อยถ้าเทียบกับกาแฟอืมครับเนาะอ๋อลูกโกโก้ครับอันนี้แก่ยังฮะอาจารย์อันนี้จวนแล้วครับจวนถ้าแก่จัดสีเป็นไรคะมันถ้าต้นนี้สีออกจะเหลืองส้มทำเป็นผงโกโก้เนี่ยมันคือส่วนไหนฮะเมล็ดที่อยู่ข้างในเมล็ดที่อยู่ข้างในครับตอนนี้ไอ้เปลือกนอกข้างในแล้วเนื้อมันเนี่ยใช้กินใช้อะไรได้ไหมจริงๆถ้าไม่ทำอะไรมันคือเราทิ้งแต่ที่นี่พอแกะเหลือเปลือกก็จะเอาไปทำปุ๋ยเอาเมล็ดมันจะมีสีนี้และก็สีเขียวครับนี่นี่สีเขียวลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะสีเขียวแต่ละต้นอาจจะอร่อยไม่เหมือนกันด้วยสุกแล้วจะเหลืองเหรอฮะตอนนี้เวลาเก็บเราต้องเก็บตอนสุกไหมหรือว่าเก็บตอนเก็บสุกครับอาจารย์เนี่ยใช้พื้นที่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอะไรมดแดงมดแดงโอ้มดแดงครับโกโก้มดแดงหวงโกโก้ครับจับกิ่งเขาปกติมดแดงจะหวงไข่นะอันนี้เขาหวงโกโก้นี่ไงหวงโกโก้ครับออร์แกนิกมีมดแดงไม่ได้ใช้ยาครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่าตรงนี้มันร่มรื่นมากเลยครับไม่ใช่ร่มรื่นเพราะโกโก้นะยางครับยางด้วยกี่ปีคะยางเนี่ยยางอันนี้
8ปีครับ89ปีละนี่ๆๆอย่างเดียวก็น่าจะรวยแล้วปลูกโกโก้อีกมันจะได้รวยมากขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นไม่หรอกคืออย่างนี้ครับหลักมันอยู่ว่าพอเราปลูกยางปุ๊บบางทียางก็ราคาขึ้นราคาลงความเสี่ยงมันสูงเราก็คิดเอาพืชมาเสริมพอศึกษาค้นคว้าแล้วเราก็ไปลงล็อกที่ว่าโกโก้มันก็เป็นพืชที่มีอนาคตเพราะในประเทศไทยโกโก้ยังน้อยเราก็เลยลงโกโก้แล้วลักษณะของมันเนี่ยโกโก้มันจะเป็นพืชใบใหญ่เนี่ยครับใบมันใหญ่มันจะสังเคราะห์แสงได้ง่ายมันต้องการแสงแค่ 50-60% ถ้าไปอยู่กลางแดดมันไม่ค่อยโตนะครับเพราะมันทนแดดไม่ค่อยได้มันก็ต้องอยู่ใต้ต้นยางแบบนี้แหละไม้อื่นๆก็ได้แต่ว่าต้นยางนี่ลงล็อกคราวนี้ระหว่างแถวยางเนี่ยเรามี7เมตรเราก็ปลูกโกโก้ไว้ตรงกลางครับจากนู้นมานี้ก็3เมตร3เมตร3เมตรครึ่งเขาจะแผ่ไปชนพอดียางมันก็อายุเยอะขึ้นคราวนี้มันก็จะค่อยๆไปว่ากันจะเหลื่อมกันสักกี่ปีคะอาจารย์มันจะได้ไม่ชนกันอันนี้ดีมากเลยครับคือต้องปลูกยางไปอย่างน้อยสัก4ปีก่อนให้มันมีร่มเงามันโตขึ้นก็เติมด้วยโกโก้คราวนี้เราแบ่งครึ่งแปลงเนี่ยตรงนี้ระหว่างต้นเราก็ห่าง4เมตรอันนี้3ครึ่งครับแล้วอันนี้4ไม่ไปดันกันมันจะไม่ชิดกันเท่าไหร่ใครที่มีสวนยางพาราอยู่แล้วผมว่าน่าสนใจมากแนวคิดนี้น่าสนใจนะไม่จำเป็นต้องเป็นโกโก้ก็ได้เราเปิดกว้างๆว่าคุณหาอะไรมาเติมถ้าเราทำการเกษตรแบบมีความผสมผสานหลายๆอย่างมันจะดีกว่าการทำเชิงเดี่ยวเช่นเราปลูกยางอย่างเดียวต่อให้ไม่ปลูกยางนะสมมติปลูกข้าวโพดอย่างเดียวนั่นนะครับแล้วปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวมันปัญหามันเป็นปัญหาใช่ไหมปัญหาของเกษตรกรคือมีรายได้แค่ทางเดียวเราเก็บผลโกโก้มาเนี่ยมันสุกเฮ้ยอันนี้สุกเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไม่มีกลิ่นอาจารย์นี่ลูกเล็กครับเอาลูกเล็กก็สุกอ่ะครับไม่มีเสียเลยนะนี่ครับผลไม้ที่สุกก็ไม่มีกลิ่นมันหนามากครับโอ้มันหนาคราวนี้เราก็จะเอามาเพื่อแกะเอาเมล็ดปกติเราก็มีดเฉาะแต่เราทำที่นี่อันนี้เราคิดใหม่ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมเป็นนวัตกรรมไม่มันเป็นไม้ธรรมดาจะมาแกะอะไรได้อะมันมีใบมีดอยู่ตรงนี้ครับอ๋อนี่มีใบมีดใบมีดไว้คลึงไปแล้วมันก็จะแกะออกมาเอาลองสาธิตดูปั๊บอุ้ยอย่าเอามือไปใส่นะน่าว้าวโอ้ลูกเขาจะเป็นเม็ดเป็นแบบนี้ครับเนี่ยมันสวยเหมือนกันเนาะครับกินได้ไหมเมล็ดแล้วก็มีเนื้อข้างนอกกินเนื้อมันจะเป็นยังไงกินได้ไหมอาจารย์ได้ได้ครับไหนขมไหมอาจารย์อย่าไปเคี้ยวอมๆครั้งแรกในชีวิตอมๆดูดๆได้ทำประกันชีวิตไว้ป่ะเหมือนกินกระท้อนมันหอมหวานนี่หอมขึ้นจมูกเลยครับหอมหวานแต่อาจารย์ถ้าเคี้ยวมันจะเป็นยังไงขมไหมไปเจอเม็ดอะไรมันก็ขมทั้งนั้นแหละครับขอลองเคี้ยวได้ครับแต่ไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นก็เหมือนกับเรากินเม็ดโกโก้จะทายทิ้งในปากเลยเหรอเอางั้นเลยเหรอไม่ขมนะมันหรือเปล่ามันฝาดนิดนิดนั่นแหละแล้วไม่ขมเมล็ดมันยังไม่ได้ตากไม่ได้อบไม่ได้หมักมันก็จะมีรสชาติเหมือนกับเมล็ดธรรมชาติแล้วหลังจากนี้เอาไปทำอะไรต่อเริ่มขมแล้วเราก็จะเอาไปหมักแต่ว่าอย่างมันขมสักพักขมมันอาจารย์ขมมันอยู่ข้างในวิทยาศาสตร์เขาบอกขมมาทีหลังลองแกะดูครับทำสาธิตได้เลยครับผมทำได้เห็นพี่เขาทำอยู่กดลงเอาลูกที่ไม่หนามากก็ได้ครับครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับอย่างนี้นะนั่นแหละครับทรงถูกเลยครับกดไปเบาๆอาจารย์ถ้ามันจะทำให้ท้องผมลอกไหมอ๋อไม่ครับไอ้นี้ไม่เป็นกรดมันนั่นแหละครับมันเคยลอกจากแอลกอฮอล์ไหมแอลกอฮอล์ปลอมเออใช่ผมว่าแอลกอฮอล์ปลอมแน่นอนอ่ะได้แค่นั้นแล้วก็บีนี่เห็นไหมครับมันเพิ่มความเร็วได้เออจริงเนาะเฉียดอันนี้คิดใหม่ไม่มีที่อื่นทำนะครับนี่ที่เราแกะเมื่อกี้ครับเราแกะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นมันกลิ่นอะไรคะน่ะมันก็จะกลิ่นในพวกนี้แหละครับกลิ่นของเขาเองแต่ในห้องนี้มันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นหมักอยู่อ๋อครับหมักยังไงอาจารย์นี่เราหมักอันนี้เราหมักในถังไม้นี่แหละครับอ๋อเหรอใช้ถังไม้หมักเหรอครับเน้นใช้ถังไม้หมักทำไมต้องเป็นถังไม้ไม่เป็นถังพลาสติกอาจารย์ทฤษฎีของเราคือเราใช้ไม้แล้วมันจะ
คุมอุณหภูมิแล้วก็ดูควบคุมเรื่องแล้วก็ไซส์ของมันจะโอเคเราจะไม่มีอะไรใส่เข้าไปเพราะเราถือว่าเป็นวิธีทางธรรมชาติข้างบนนะครับจะเห็นใบตองเราให้แบคทีเรียที่ใบตองเราให้ยีสต์ที่ใบตองมันทำปฏิกิริยาเราจะหมักอยู่ประมาณ7วัน7วันเลยหมักเพื่อ1เปลี่ยนสีเปลี่ยนรสแล้วก็ดูลักษณะของเมล็ดมันจะเปลี่ยนแล้วมีเอนไซม์ออกมาครับครับแล้วเราก็จะคุมอุณหภูมิผมขออนุญาตขึ้นไปดูได้ไหมครับขออนุญาตขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งโชคดีสำหรับผมอยากดูอยากรู้ว่าขึ้นได้นะข้างในที่เขาหมักเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะส่งปั๊บนั่งเงินขึ้นไปอีกคันนึงเออได้โอ้หนักอยู่นะ10โลปิดฝานะฮะเปิบใช้ใบกล้วยปิดหมักไว้แบบนี้7วันครับอันนี้ตากอยู่ในจังหวะที่แห้งแล้วเราจะตากที่นี่สัก7วัน8วันนะครับแล้วเราก็จะดูว่าความชื้นมันเนี่ยจะต้องอยู่วัดความชื้นอยู่ไม่เกิน 7% ครับเมล็ดที่เราตากมันถึงจะแห้งเมล็ดเราตากเราแกะดูได้นะครับตัวนี้คือที่เราเอาไปใช้ชิมเป็นยังไงฮะขมๆอยู่มันคือเปรี้ยวมีกลิ่นการหมักอันนี้คือเรากินสดแหละอันนี้สดตามหลักก็ต้องเอาไปคั่วก่อนไปคั่วแล้วก็เอาไปบดไปอะไรอย่างเงี้ยคั่วนี้เวลาคั่วทั้งเปลือกอย่างงี้ใช่มั้ยฮะคั่วทั้งเปลือกก่อนแล้วเราก็กระเทาะเปลือกออกอีกทีนึงซึ่งเดี๋ยวมีเครื่องกระเทาะคือที่การยางเค้าสนับสนุนอุปกรณ์นั่นแหละตรงนี้ครับเครื่องที่ทําช็อกโกแลตเครื่องแรกคือเครื่องบดนะครับเครื่องบดคือเครื่องนี้เราจะบดอยู่1วันในนี้จะเป็นโกโก้เราใส่ไป 75% จะมีน้ำตาลอีก 25% เป็นเครื่องที่การยางสนับสนุนมาอ๋อการยางแห่งประเทศไทยสนับสนุนคือเขาเห็นโครงการของเรามันตรงกับความคอนเซ็ปต์เขาก็สนับสนุนงบประมาณมาในการจัดซื้อเครื่องบดแล้วก็เครื่องคั่วแต่นี้คั่วเป็นเครื่องไซส์ไม่ใหญ่มากจะคั่วเมล็ดโกโก้ได้สัก1กิโลครับต่อไปเครื่องที่การยางสนับสนุนนี่เครื่องหนึ่งก็คือเครื่องนี้ครับเครื่องเขาเรียกเครื่องกระเทาะเปลือกอันนี้เมล็ดโกโก้ที่คั่วแล้วนะครับโอเคคั่วแล้วเราก็จะกระเทาะเปลือกสิ่งที่เราจะเอาก็คือตัวเกล็ดของโกโก้ก็มันจะอยู่ตรงนี้ได้มันก็จะเป็นเกล็ดอันนี้ยังมีเปลือกปนอยู่เราก็จะทำซ้ำอีกครั้งที่1ครั้งที่2แล้วมันก็จะเหลือเฉพาะไอ้ตัวที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ครับครับอันนี้คือของการยางซึ่งอันนี้คือพอสนับสนุนมาเราก็โอเคเราก็เอามาใช้งานได้ปกตินะครับแล้วพอได้เราก็เอามาทำตัวสินค้าทำช็อกโกแลตปึ๊บโอเคอันนี้เอาแค่นี้เอาแม่เอาน้ำมานี่ครับนี่ครับเราต้องเอามาเทมเปอริ่งก่อนลดอุณหภูมิเขาให้อยู่สัก30น้อยกว่า30ก็ได้แล้วแต่อุณหภูมิลดเพื่ออะไรลดเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันเงาและวาวเราก็คนไปคนมานี่แหละครับตรงนี้ใช้หินเนี่ยมันจะมีความเย็นใช่ไหมครับครับแล้วมันจะดึงอุณหภูมิความร้อนไปมันไม่ใช่หินธรรมดาเป็นหินอ่อนนะครับนิ่มๆนะเนี่ยนี่ครับเนี่ยคุณกระพูลองมาทำดูไหมครับทำได้เลยครับอย่างเงี้ยครับผมทำกลัวมันจะเละอาหารอาจารย์ไม่เป็นไรครับสวยด้วยครับคุณรัชนีก็ได้ครับเออรัชนีทำสิโอ้สวยจังตกใจคนไปคนมาก็ได้ครับมันจับกันคนไปให้ทั่วมันอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงมันจะสวยครับครับนี่ก็คือทำให้เขาเย็นลงหน่อยเย็นลงหน่อยทำให้มันสวยๆอย่าเลงละเลงเละขนาดนี้คุณรัชนีกวาดรวมๆกันบ้างก็ได้ครับเราก็จะเอามาเข้าพิมพ์ครับมันจะเป็นบล็อกนะครับเราก็ใส่ไปโอ้โหนี่จะยากนะครับเดี๋ยวดูอาจารย์ใส่สิถ้าเราทำเวิร์กช็อปกันก็จะทำตรงนี้แหละครับเนี่ยครับอีกบล็อกนึงอุ้ยสวยมากยังไม่ได้ทำครับคุณรัชนีคุณใจร้อนไม่ได้นะคุณทำขนมนะครับนี่โอเคคุณลองทำดูช่วยเนี้ย
อุ้ยตายคว่ำหม้อคว่ำไหแม่บ้านเขาทำงี้แหละเร็วเอาเร็วเอาเร็วไล่ครับพอเราได้อย่างนี้แล้วเราเอามาเคาะเพื่อไล่ฟองอากาศเขาแล้วให้เขาทรงนิดหนึ่งไม่ต้องไปอันนั้นนี่แหละครับเรียบร้อยเสร็จหลังจากนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งตัวถ้าแข็งตัวเสร็จแล้วรูปร่างมันก็จะพอแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็แพ็ครูปร่างมันสุดท้ายเราจะสรุปสุดท้ายว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ซึ่งอันนี้สำเร็จครับนี่ครับเหมือนที่เราช็อกโกแลตครับเคยซื้อตามสนามบินน่ะใช่ใช่ใช่หักเลยครับหักปึ๊บชิมเลยครับเอาคนละครึ่งอันนี้นี่ก็ได้ครับอาจารย์มีเป็นกุรุษครับหุยอร่อยอ่ะอันนี้ดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลต 70% ไม่มีนมไม่มีอะไรมีน้ำตาลกับโกโก้ละลายในปากมันเนียนไปเลยนะครับอันนี้ช็อกโกแลตโกโก้ไทยนะครับของประเทศไทยมี2รสชาติครับอีกรสชาติหนึ่งจะเขาเรียกว่ามิลช็อกโกแลตก็คือจะมีส่วนผสมของนมแหละครับเนี้ยหักแปะไปเลยครับมันแข็งมันจะหักนิดเดียวอันนี้อร่อยขึ้นมาเลยมันจะคุ้นปากเราแล้วมีความหวานครับมันหวานครับอันนี้อร่อยมากมีเมื่อกี้อาจจะเป็นดาร์กบางคนเขาจะชอบแบบนั้นบางคนชอบดาร์กเอาละฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ไพฑูรย์นะครับแล้วก็คุณพี่อรสากระโทกนอกนะครับเป็นเพจเขาด้วยใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยที่พาทีมงานข่าวราดแกงนะครับมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยต้นน้ำจริงเลยนะอาจารย์นะครับเรารู้เรื่องตั้งแต่ต้นน้ำของโกโก้มาถึงปลายน้ำเป็นช็อกโกแลตที่ขายตามสนามบินทั่วๆไปทั่วโลกที่เขาขายกันว้าวสุดยอดแต่นี่เป็นช็อกโกแลตไทยครับนะคะใครสนใจเข้ามาเที่ยวได้ครับผมเที่ยวมาทำเวิร์กช็อปเบอร์โทรอะไรครับอาจารย์ครับ0879054120ครับมาทำเวิร์กช็อปได้ครับครับแล้วก็เข้าเที่ยวไล่ดื่มสนุกสนานมากดึกน้ำมะพร้าวแล้วก็ทำช็อกโกแลตเอากลับบ้านได้เลยโอเคครับวันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกท่าน FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามต่อไปนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอนะครับพลาดไม่ได้เลยลาไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ